ที่เลือกมาที่มหาลัยบูรพาซึ่งขณะนั้นเป็นมศวบางแสนก็เพราะมีความประทับใจและชอบสิ่งแวดล้อมที่เป็นทะเลจึงตัดสินใจว่าถ้าจบแล้วก็จะกลับมาทำงานที่นี่หลงรักเขาไอเลิฟเป็นคนอ้วนครับขาที่เขาเป็นเกาครับโคตรน่ารักครับก็เป็นผู้ชายที่เฟรนลี่แล้วก็น่ารักคนนึงค่ะแม่งจังไรครับครับเสริมสุขพรนิสัยครับเมื่อวานปั๊กบอกมีชูนิ้วกลางด้วยเปิดจกชูนิ้วกลางตอนดิฟอะจำไม่ได้สวัสดีครับผมลี่ตันล้อมครับชื่อเคิร์ฟเสริมสุขเพราะนิสัยครับผมเกิดที่เนี่ยครับเกิดที่นี่แล้วก็ยายเลี้ยงที่เนี่ยที่หนองมนเนี่ยครับตรงตันล้อมแหละพี่แล้วก็พอโตนิดนึงตอนอยู่อาสามตอนอยู่ปฐมก็ไปอยู่พัทยาแล้วพอมาอยู่เข้าปีหนึ่งก็อยู่นี่คือในช่วงนั้นเนี่ยผมเป็นหัวหน้าภาควิชาศิลปะและวัฒนธรรมนะฮะมศวบางแสนเมื่อก่อนเราเรียกว่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒบางแสนนะฮะซึ่งผมเป็นหัวหน้าภาควิชาอยู่และมองเห็นว่าภาควิชาของเราเนี่ยธรรมชาติการเรียนการสอนเนี่ยมันไม่เข้ากับธรรมชาติวิชาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่อยู่ในขณะนั้นสมัยเรียนอยู่มันก็เป็นมหาลัยเล็กๆนะมีประมาณพันกว่าคนก็รู้จักกันหมดทุกคนอ่ะสมัยก่อนก็จะขี่จักรยานกันใครนี่มีมอเตอร์ไซค์นี่ถือว่าเป็นขุนแผนละจะมีหญิงซ้อนอะไรพวกเนี้ยแล้วก็ใช้วิธีเดินกันแล้วเรามองว่าถ้าเราอยู่ในคณะนี้ต่อไปเนี่ยการเติบโตในสาขาวิชาของเราเนี่ยมันจะเป็นไปได้ยากเลยมีความคิดว่าเราจะต้องทำโครงการจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์ขึ้นโดยร่วมมือกับภาควิชาดุริยางคศาสตร์ในสมัยนั้นนะฮะเพื่อที่จะแยกออกมาเป็นคณะโดยเอกเทศนะฮะซึ่งมันก็ล้มลุกคลุกคลานอยู่พอสมควรนะฮะก็คือมีทั้งคนเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยกว่าจะเป็นคณะศิลปกรรมศาสตร์เนี่ยไม่ใช่ง่ายๆแม้ทั้งก่อนที่จะประกาศคณะศิลปกรรมศาสตร์เนี่ยทบวงเขาตัดทิ้งแล้วอาจารย์สุชาติต้องไปวิ่งเต้นเนื่องจากว่าการจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์เป็นคณะใหม่ถือว่าเป็นหน่วยงานใหม่จะต้องผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีและจะต้องเข้าสภาผู้แทนราษฎรและจะต้องมีการออกพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งซึ่งมันมีกระบวนการซับซ้อนมากซึ่งตอนนั้นนะฮะผมเข้าใจว่าเราเปิดรับนิสิตหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิตแล้วรุ่นแรกซึ่งถ้าคณะศิลปกรรมศาสตร์จัดตั้งไม่ได้นั่นก็หมายความว่าบัณฑิตเหล่านี้จะต้องจบในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์บอกว่าเนี่ยเด็กจะประท้วงนะก็เลยอนุมัติโครงการนี้ขึ้นมาตอนแรกเป็นโครงการจัดตั้งก็นึกว่าเด็กรุ่นแรกจบไปจะได้เขาได้วุฒิอะไรนะศิลปะบัณฑิตปรากฏว่าเขาไม่หนุมัดไปมาก็ต้องวิ่งเต้นแล้วเนี้ยกว่าจะได้มากว่าจะลงตัวกว่าจะได้ตึงได้ตึงมันยากเย็นแสนเข็ญซึ่งผมเองคิดว่าเราทำอย่างนั้นเหมือนกับเราหลอกเข้ามานะฮะหลอกเข้ามาเพื่อให้มาอยู่ในคณะนี้แต่กลับกลายเป็นว่าเขาต้องมาจบในคณะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ซึ่งก็เป็นปัญหาอยู่พอสมควรนะครับก็เลยต้องพยายามทุกวิถีทางขอความร่วมมือกับทุกฝ่ายเพื่อให้จัดตั้งคณะวิชานี้ให้ได้จนในที่สุดสำนักงานทบวงมหาลัยก็ให้ความเห็นชอบแล้วก็แล้วเสร็จจนสามารถตราเป็นพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์อย่างเป็นทางการได้นะครับดูว่าอะไรน่าเรียนอ่านปุ๊บมีวิชาคอมเฮ้ยมีคอมศิลป์คอมอะไรเนี่ยศิลปกรรมคอมอะไรเลยดูว่าคณะศิลปกรรมมีอะไรปุ๊บก็เลยเราอ่านหนังสือที่กัมซ่าพออ่านจบปุ๊บสมัครเลยพี่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร
มันเป็นเรื่องที่เรารู้สึกจริงๆกับตัวละครแล้วก็เหตุการณ์ในเนื้อเรื่องตอนนั้นตอนเข้ามามหาลัยนี่ก็คือเราได้เจอคือมันเป็นช่วงเวลาที่แบบตื่นเต้นที่สุดในชีวิตครับเพราะว่าเราได้มาเจอเพื่อนกลุ่มใหม่เจอรุ่นพี่เจออาจารย์แล้วก็รวมทั้งเรื่องราวที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะกิจกรรมในตอนแรกที่เข้ามาคือการรับน้องเหตุการณ์นี้มันก็เกิดขึ้นตอนเลิกรับน้องแล้วครับในคืนนึงกลับมาที่ห้องผมรู้สึกว่าเจอเหตุการณ์ที่รุ่นพี่เขารุนแรงกับผมอะไรเงี้ยกับเพื่อนๆตอนนั้นช่วงนั้นเริ่มอยากเขียนรุ่นพี่ก็เลยแอบเขียนเล่นแต่ว่าเพื่อนๆก็มามุงดูกันนะครับระหว่างที่เขียนไปเนี่ยก็เพื่อนๆก็พากันหัวเราะเพราะว่ามันเป็นวิธีแบบทำให้หายแค้นนะครับเพราะว่าโดนรับน้องนี่ตอนนั้นก็หนักมากผมจำได้ว่าเพื่อนๆเนี่ยพากันหัวเราะสะใจเลยแต่ว่าพออีกวันนึงมันกลายเป็นเหตุการณ์ที่แบบผมรู้สึกสะเทือนใจมากตอนนั้นคือรุ่นน้องจะต้องเอากระเป๋ามารวมกันเป็นกลุ่มเป็นกองเลยผมก็พกไอ้ตัวที่วาดไปด้วยแต่ว่าไอ้กระดาษที่เขียนเนี่ยมันจะอยู่ด้านหลังเพจนะครับก็คิดว่ามันปลอดภัยแล้วแต่ว่ารุ่นพี่ดันไปค้นเจอสุดท้ายได้ยินคำตะโกนมาก่อนเลยว่ากูหิวเลือดอะไรเงี้ยตอนแรกผมก็ยังไม่คิดว่ามันเกิดขึ้นจากรูปวาดผมจนมีรุ่นพี่คนนึงเขาเอาโซฟาครับมาตั้งมาให้ผมแล้วเรียกชื่อผมออกมาจากกลุ่มอะไรเงี้ยครับให้ผมมานั่งแล้วสั่งให้เพื่อนๆทุกคนถอดเสื้อหมดเลยทุกคนตอนนั้นโดนก็คือมีรุ่นพี่เขาบอกว่ามีเพื่อนเราคนนึงอ่ะแอบเขียนรุ่นพี่เล่นคิดว่าเป็นตัวตลกหรือไงผมเลยรู้ว่าซวยแล้วงานนี้ซวยแล้วตอนนั้นก็คือรุ่นพี่สั่งให้เพื่อนผมเอาหลังกิ้งไปกับพื้นปูนซีเมนต์ร้อนๆนะครับแล้วรุ่นพี่เขาเอาพัดมาพัดให้ผมแล้วก็ให้ผมมองดูเพื่อนหลังของเพื่อนผมนี่ก็มีเลือดออกหมดเลยตอนนั้นร้องไห้แล้วก็คิดว่าเพื่อนคงจะโกรธผมมากซึ่งเหตุการณ์นี้มันจนถึงทุกวันนี้ก็ยังคิดอยู่ก็ตอนที่เริ่มต้นเขียนเล่มหนึ่งก็ยังคิดถึงเรื่องนี้ครับตอนที่ผมเขียนคำบรรยายตรงปกหลังครับก็คือเราเอาเหตุการณ์ตรงนี้ขึ้นมาเขียนก่อนเลยว่าการเขียนการ์ตูนครั้งนี้ถ้าเกิดว่าผมทำจนจบเรื่องเนี่ยผมคิดกับตัวเองว่าเหตุการณ์ที่เคยทำผิดตรงนี้น่าจะทำให้ตัวเองรู้สึกว่าได้รับการให้อภัยแล้วเป็นความรู้สึกส่วนตัวครับมนต์อันนี้ผมคิดว่ามันเป็นเสน่ห์ของธรรมชาติสิ่งแวดล้อมมนต์ในที่นี้คือทะเลมนต์ในที่นี้ก็คือพื้นที่ทำงานกับพื้นที่พักผ่อนพื้นที่ท่องเที่ยวที่มันมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันมนต์ในที่นี้ก็คือสถานที่เรียนที่มีความเป็นกันเองมีความเอื้ออาทรช่วยเหลือระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องครูกับศิษย์ที่มีความเข้าใจกันและให้โอกาสกันมีลักษณะของความเป็นครอบครัวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากกว่าตัวใครตัวมันแต่สำหรับความผูกพันเนี่ยยอมรับว่าผูกพันมากกับนิสิตที่สอนเวลามีใครอะไรเดือดร้อนก็มักจะมาหาผมนี่แหละโดยเฉพาะเรื่องเงินเนี่ยประจำล้วนไถประจำหรือไม่บางทีก็ไปข้างนอกเงี้ยดื่มกินกันติดลมอาจารย์หมอเลี้ยงผมหน่อยนะเนี่ยเราก็ควักจ่ายไปก็คือเหมือนกับน้องแท้ๆอะไรพวกนี้แหละซึ่งปัจจุบันเนี้ยลูกศิษย์ของผมตั้งแต่รุ่นหนึ่งยันรุ่นหกนี่ยังติดต่อเกือบทุกคนก็มีความผูกพันงานโทรมากริ้งก้างกันคุยกันสนุกสนานแต่ทุกคนก็ให้ความเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกันเพราะว่าจบไปก็ต่างหน้าที่ต่างวาระกันไปแต่ความผูกพันเนี่ยยังแน่นแฟ้นกันอยู่เพื่อนที่คณะผมสนิทแบบสนิทกับหลายๆคนมากกว่าเพื่อนที่โรงเรียนเก่าเพื่อนที่โรงเรียนเก่ามีสนิทแค่แบบ2คนอย่างเงี้ยพี่จนถึงทุกวันเนี้ยแต่เพื่อนที่คณะนี่แบบสนิทเป็นฝูงไงเอกนู้นเอกนี้ก็แบบรู้จักหมดรู้จักไปทั่วผมชอบเสือกเขาอะชอบแบบชอบไปเสือกนู้นเสือกนี้เล็กน้อยแบบเฮ้ยขอยุ่งหน่อยนะอะไรเงี้ยเขารู้จักผมแบบไปช่วยเขานิดหน่อย
พอตอนหลังเขามาช่วยเราเยอะปุ๊บเราก็กลายว่าเราทำอะไรก็ได้เราก็แกล้งมั่งด่าเขาด่าแรงๆมั่งเขาก็ไม่โกรธเขาก็ขำก็เลยว่าเออหนุกดีอยู่แถวนี้พี่นั้นมนในที่นี้ผมคิดว่าเสน่ห์มันอยู่ตรงนี้แหละที่ผมคิดว่าบางแสนมีความรักใคร่สมัครสมานมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันดีช่วยเหลือเกื้อกูลกันดีนะฮะซึ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันก็เลยหลอมมาสู่คำว่ามนบางแสนมีก็มีความตั้งใจว่าจะทำศิกรรมต่อไปเรื่อยจนจบที่4เนี่ยผมไม่ทราบว่ามันจะเล่มนี้เท่าไหร่แต่มีความตั้งใจครับพล็อตเรื่องผมมีไว้แล้วพล็อตเรื่องตอนนี้มันมีไปถึงตอนจบตอนปี4แล้วครับเราจะพยายามทำงานให้เสร็จเพื่อให้ทันใจคนอ่านเนี่ยก็เราคิดว่างานออกมาไม่ดีแน่คิดว่าไม่ดีแน่เรารอให้จังหวะชีวิตมันโฟกัสที่เรื่องนี้เรื่องเดียวก่อนดีกว่าซึ่งจังหวะนั้นผมก็ไม่ทราบว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่แต่ว่าถ้าเกิดมันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่เล่ม4ก็คือคงจะยิงยาวไปถึงไม่รู้กี่เล่มครับคงเยอะแน่โอ้โหโคตรอีซี่คาเฟ่เลยใครถุยเรียนจบพี่เรียนจบเรื่อยตอนแรกนี่คิดว่าดูแม่บอกว่าทำงานแถวนี้ฮะแต่ว่าเห็นเพื่อนมาอยู่กรุงเทพแล้วได้ดีทุกคนมันหนุกอะพี่งานพวกแถวๆนั้นอะมันเป็นแบบตรงสายพี่แถวนี้มันไม่ค่อยมีสายที่เรียนจบมาค่อยไม่มีค่อยมีที่ทำไม่มีเลยด้วยพี่น้อยมากๆอยู่กรุงเทพมันได้นู่นได้นี่มากกว่าแต่มีคนที่แบบเขาเป็นจริงๆมาสอนเราเป็นจริงๆแบบน่าจะได้เยอะกว่าแถวนี้ฮะมันก็น่าไปเรียนจบแล้วไปกรุงเทพคิดถึงที่นี่ไหมเหรอพี่
โลแม่เออหนูว่าจะไม่เข้ากรุงเทพแล้วนะไม่ทำงานกรุงเทพแล้วเนี่ยอยู่แถวบางแสนนี่แหละที่จริงแล้วในช่วงนั้นผมมีทางเลือกที่จะไปทำงานกรุงเทพนะฮะก็คือที่คณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขาก็จัดตั้งคณะนี้ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็มาทาบทามผมให้ผมไปเป็นอาจารย์อยู่ที่นั่นเพื่อไปเป็นทีมงานสอนในคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาแต่ผมก็มีหลักคิดว่าเป็นหัวหมาดีกว่าหางราชสีเพราะถ้าเราเป็นหัวหมาหมายความว่าเราอยู่ที่นี่เราได้คิดเราได้ทำเราได้สร้างในสิ่งที่เราอยากคิดอยากทำและอยากสร้างโดยที่สามารถสร้างสรรค์และพัฒนางานได้โดยลำดับแต่ถ้าเราอยู่ที่จุฬาเราเป็นหางเพราะทุกอย่างของจุฬาเขาพร้อมแล้วมีคนคิดคนทำคนสร้างและมีทีมงานที่เก่งมากไว้พร้อมสับในขณะที่บางแสน nothing ไม่มีอะไรเลยเรากำลังจะสร้างพื้นที่ใหม่ดินแดนใหม่ให้กับวงการศิลปะในภาคตะวันออกงั้นการอยู่ที่นี่เพื่อสร้างคณะสร้างหอศิลปะวัฒนธรรมภาคตะวันออกและสร้างกิจกรรมทางวิชาการศิลปะและออกแบบและอื่นๆที่เกี่ยวข้องมันให้โอกาสให้เวลาและพิสูจน์ถึงความสามารถของผมอย่างเต็มที่แล้วผมก็ใช้เวลาโอกาสในการทำงานในทุกด้านให้กับพื้นที่แห่งนี้โดยตลอดนะฮะซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าที่นี่ไม่เพียงให้โอกาสนะฮะแต่ที่นี่ได้สร้างผมให้เป็นศาสตราจารย์สุชาติเถาทองณวันนี้ถ้าไม่มีที่นี่ก็จะไม่มีชื่อศาสตราจารย์สุชาติเกิดขึ้นเพราะหลายอย่างที่นี่ได้ทำให้ผมเป็นปัจจุบันนี้นะนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าที่นี่สร้างผมให้โอกาสผมทำให้ผมเป็นผมณวันนี้ถ้าวันหนึ่งผมเคยคุยกับเพื่อนๆว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยมือของเราเนี่ยมันมีปัญหาหรือว่ามันขาดหายไปอะไรเงี้ยครับผมทำงานไม่ได้แล้วชีวิตผมจะเป็นยังไงตอนนั้นเคยคิดว่าคงต้องตายดีกว่าส่วนหนึ่งเนี่ยให้ศิษย์เก่ากลับมาที่นี่เหมือนบ้านนะคะเหมือนจุดเริ่มต้นของการเป็นนิสิตนักศึกษาแล้วก็เป็นส่วนเริ่มต้นของการทำงานเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีโอกาสก็กลับมาที่คณะมาดูรุ่นน้องมาดูครูบาอาจารย์แล้วร่วมกันพัฒนาในโอกาสต่อๆไปค่ะในโอกาส20ปีที่พวกเรากลับมาที่บางแสนถิ่นเก่าพวกเราก็ขออวยพรให้งานครั้งนี้ประสบความสำเร็จและความสำเร็จนั้นสิ่งที่ดีงามเหล่านั้นที่เรามาทำเพื่อสถาบันตัวเองก็จะเป็นคุณูปการเป็นกุศลและธรรมที่จะทำให้ชีวิตส่วนตัวของเราแล้วก็ชีวิตครอบครัวมีความก้าวหน้า
เป็นสิริมงคลกับตัวเองและครอบครัวสืบไปโอกาสนี้ก็ขอพระคุณศิษย์เก่าทุกท่านครับที่นึกถึงบ้านหลังเดิมของพวกเรา4ปีที่เราอยู่ร่วมกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมก็มีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่ทำงานให้กับคณะนะก็หวังว่าคณะเนี่ยจะมีการพัฒนาไปไกลกว่านี้นะไกลกว่านี้นะทั้งศิษย์ปัจจุบันขณะนี้ก็เราก็มีเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีศิษย์เก่าที่มีทำงานในตำแหน่งหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการออกแบบทั้งสิ่งพิมพ์ทั้งสื่อต่างๆหลายสื่อนะทีนี้ก็เป็นโชคดีที่ศิษย์เก่าของเราก็ได้มาช่วยในการพัฒนาคณะของเราด้วยนะก็หวังว่าความเจริญเติบโตของคณะศิลปศาสตร์คงมีต่อไปยิ่งขึ้นครับอยากให้ศิษย์เก่านะคะที่รวมตัวกันนะคะแล้วก็มีกิจกรรมนะคะแล้วก็ยังมีความสืบทอดกันอยู่นะกับคณะศิลปกรรมศาสตร์นะคะแล้วก็อยากจะให้มีการดำเนินการอย่างนี้สืบต่อไปในอนาคตนะคะแล้วว่าถ้ามีอะไรที่จะต้องให้อาจารย์ได้ช่วยเหลือตรงนี้ก็ยินดีนะคะเป็นอย่างยิ่งนอกจากนิสิตขอบคุณในการที่อาจารย์ได้สั่งสอนแล้วเนี่ยอาจารย์ก็ต้องขอบใจลูกศิษย์ด้วยเพราะว่ามันเหมือนกับการเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับเราก็เรียนรู้ไปด้วยกันเราสอนเขาก็สอนเรานะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์คิดว่าเรื่องของศิษย์เก่าหรืออดีตหรือที่มันผ่านมาเนี่ยมันก็คงเป็นทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆนะครับน้องก็ต้องมีพี่นะครับแล้วก็ในสุดมันก็มีกันไปเรื่อยๆไม่สิ้นสุดผมคิดว่า20ปีที่ผ่านมาน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่จะพัฒนาคณะศิลปกรรมต่อไปในอนาคตอีกยาวไกลก็สุดท้ายนี้ก็ขออวยพรให้คณะศิลปกรรมศาสตร์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของผมเนี่ยได้เจริญเติบโตงอกงามทางด้านวิชาการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพรับใช้สังคมและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าสืบไปครับขอบพระคุณครับดีใจที่มีงานนี้เกิดขึ้นมันทำให้เราเห็นถึงความสำคัญการเชื่อมโยงตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันแล้วก็ความสำคัญของศิษย์เก่าที่ยังมีต่อคณะนะแล้วก็หวังว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะเป็นสิ่งที่ดีที่จะนำพาให้คณะเราไปอีกก้าวหนึ่งนะก้าวต่อไปเรื่อยๆครับ20ปีนะครับก็ถ้าเทียบกับอายุคนมันก็เป็นเหมือนกับคนที่บรรลุนิติภาวะแล้วนะก็ผมเองเนี่ยเพิ่งเข้ามามีส่วนร่วมในคณะศิลปกรรมเนี่ยไม่กี่ปีมานี้แต่ก็ได้เห็นอยู่ในแวดวงนะได้เห็นพัฒนาการการเจริญเติบโตของคณะศิลปกรรมมาในบุรพาเนี่ยมาตลอดเหมือนกันนะแล้วก็คิดว่าผ่านมาถึง20ปีเนี่ยความบรรลุนิติภาวะที่ผมพูดถึงเนี่ยก็คือเป็นเหมือนกับเป็นผู้ใหญ่เป็นมีความแข็งแรงในแวดวงศิลปะของประเทศไทยเนี่ยมากระดับหนึ่งและก็คิดว่าถ้าจะให้แข็งแรงสืบต่อไปเนี่ยพวกเรานะครับที่ได้เคยเป็นส่วนร่วมในคณะศิลปกรรมทุกท่านรวมถึงคนรุ่นใหม่ที่ผมเข้ามาอย่างผมหรือคนที่จะเข้ามาอีกในอนาคตเนี่ยก็ควรจะช่วยกันขับเคลื่อนนะให้มันพัฒนาไปเรื่อยๆอีก20ปีข้างหน้า30ปีข้างหน้ากลับมารวมกันอีกครั้งนึงก็คิดว่าจะเป็นภาพของพัฒนาการยิ่งใหญ่ของคณะศิลปกรรมมหาวิทยาลัยบุรพาขออวยพรนะครับให้กับคณะนะครับได้พัฒนาต่อเนื่องเงี้ยต่อไปเรื่อยๆนะครับเพิ่งคิดว่าตอนนี้คณะก็เดินมาถูกทางแล้วนะครับแล้วก็สิ่งที่อยากเห็นต่อไปไม่ใช่หรือคือการที่นิสิตของเราเองนะครับได้พัฒนาสมรรถภาพของตัวเองขึ้นไปด้วยนะครับเพื่อสร้างสรรค์ผลงานดีๆแล้วก็ทำงานที่มันสามารถไปสู่ระดับสากลต่อไปได้นะครับก็ขอบคุณมากครับขอแสดงความยินดีคณะที่เติบโตมาจนถึงทุกวันนี้ครับสวัสดีครับก็เป็นการฝากไว้ว่า อยากให้ร่วมกันทำงานนะครับแล้วก็ช่วยๆพัฒนาคณะกันต่อไปนะครับด้วยความราบรื่นและอบอุ่นตลอดไปครับผมสุดท้ายก็อยากจะอวยพรนะครับให้อาจารย์ทุกท่านนะครับและเจ้าหน้าที่ทุกๆท่านนะครับมีแต่สุขภาพที่แข็งแรงนะครับเพราะผมคิดว่าสุขภาพเนี่ยสำคัญที่สุดเหนืออื่นใดนะครับแล้วก็ขอให้อำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยคุ้มครองอาจารย์ทุกท่านนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ของเราทุกคนนะครับ
ในฐานะที่ว่าครบรอบ20ปีก็ตอนนี้คณะก็เดินทางมาเรียกว่าถ้าเกิดเป็นอะไรเป็นคนนี่ก็คืออยู่ในก้าวของความวัยรุ่นและจะก้าวสู่เป็นผู้ใหญ่แล้วผมเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดว่าคณะพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นนี้เรื่อยๆก็จะทำให้คณะเนี่ยมีความมั่นคงแล้วก็สามารถผลิตบุคลากรนะนิสิตที่มีความสามารถนะในศาสตร์เกี่ยวกับศิลปะทุกๆด้านได้ต่อไปก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นครับผมคณะเราค่อนข้างที่จะมีด้านชื่อเสียงแล้วก็หลายๆอย่างครับถ้าได้เข้ามาคุกคีกับคณะของเราทุกคนจะเห็นและเชื่อมั่นและมั่นใจเกี่ยวกับคณะศิลปกรรมแน่นอนครับขอบคุณครับมาถูกทางแล้วครับพวกเราชาวศิลปกรรมศาสตร์มาบูรพา20ปีที่ผ่านมาผมคิดว่าสง่างามแล้วก็การที่ออกไปบอกว่าผมจบจากคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาเนี่ยมั่นใจว่าการกลับมาครั้งนี้ในรอบ20ปีมันเป็นการกลับมาให้เห็นคุณค่าพี่กลับมาหาน้องแล้วน้องก็ได้เห็นตัวอย่างจากพี่ที่ประสบความสำเร็จก็ขอให้ทุกคนเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ให้20ปีในวันนี้ที่เรามาเจอกันแล้วก็กลับมาเจอกันอีกทีในทุกๆปีแล้วก็ขอให้เครือข่ายต่างๆที่ทุกคนออกไปทำงานอยู่ในสังคมนะครับช่วยกันทำให้พื้นที่ศิลปะแล้วก็สร้างอุดมการณ์ที่สำคัญของชาวศิลปกรรมศาสตร์มาบูรพาให้เป็นสถาบันการศึกษาด้านศิลปะที่เข้มแข็งต่อไปนะครับขอบคุณครับ